สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับเล่นอยู่ในเกมคาบาวโมบายนะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมเคยพรีวิวในส่วนของเวอร์ชันทดสอบให้ชมกันนะครับตอนนี้ก็มาในเวอร์ชั่นใหม่อีกแล้วนะครับตอนแรกมันจะเปิดวันที่20มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มาเปิดวันที่21นี้นะครับยังต้องต่อ VPN ของเกาหลีเหมือนเดิมนะครับตอนแรกผมคิดว่าไม่ต้องต่อ VPN ในการเข้าเล่นแล้วอะไรแบบนี้ไม่สามารถเข้าเล่นได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับเกมนี้จะเป็น MMO ในตำนานของเวอร์ชั่น PC มาก่อนไม่ใช่เวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่น PC มาก่อนนะทำไมเสียงผมแปลกๆนะครับอันนี้ผมเข้าระบบแบบไม่ได้ผูกบัญชีนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าสร้างตัวละครนะครับตอนนี้ในส่วนของหน้าสร้างตัวละครนะครับเขาแบบปรับในส่วนของอะไรล่ะตัวกราฟิกในหน้าสร้างตัวละครใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้นะคือครั้งที่แล้วนะใครยังจำกันได้หรือใครเคยเห็นนะครับในส่วนของตัวละครอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองสร้างตัวละครให้ดูนะครับคือในหน้าสร้างตัวละครอ่ะพวกเอฟเฟกต์นะครับเห็นป่ะครับที่รูปดาบเห็นป่ะดาบใหญ่ตรงนี้นะครับดูแบบอลังการงานสร้างมากขึ้นนะครับอันนี้ดาบคู่ฟิ้งเลยนะโอ้แต่ต้องบอกก่อนนะครับอย่าคาดหวังกับกราฟิกภายในเกมนะเพราะว่าเขาคงความคลาสสิกเหมือนเดิมไว้นะครับเหมือนคาบาวใน PC เมื่อก่อนอะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับเวทนะโอ้ธนูครับผมคือเอฟเฟกต์หน้านี้ดีนะครับผมว่าในอนาคตน่าจะพัฒนาในส่วนของกราฟิกให้มันดูดีขึ้นมั้งหรือว่าเขาอาจจะคงความคลาสสิกไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ปรับอะไรมากนักนะเนี่ยหน้าสร้างตัวละครคือแบบดีมากนะนี่ดาบโล่นะครับอันนี้ดาบเวทนะเดี๋ยวเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างที่บอกไปมีให้เลือกทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับเนี่ยครับชายหญิงสามารถสลับได้ชื่ออ่ะจะเล่นตัวละครผู้ชายแล้วกันนะครับดาบเวทนะแล้วก็มันในถึงในส่วนของการปรับหน้าตัวละครอะไรพวกนี้จะมีเหมือนเดิมนะครับมีเหมือนเดิมเลยก็คือมันไม่ได้เยอะไงมีแบบน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับใส่ชื่อตัวละครแล้วกันหวังว่าคงไม่มีใครใช้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับนี่ครับมาละโอเคเข้าไปครั้งแรกนะครับมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านแบบรหัสปลดล็อก2ชั้นนะครับอันนี้ต้องจำให้ได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาเราเข้าไปเล่นเกมหรืออะไรแบบนี้ถ้าทางเกมเขาถามรหัสอะไรแบบนี้เราต้องจำให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจำไม่ได้เราจะไม่สามารถเข้าไปเล่นตัวละครนั้นๆหรือเข้าไปเล่น ID เราได้นะครับผมใช้4499นะครับมันไม่ให้ใช้เหรอเดี๋ยวผมเอาใหม่แล้วกันนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมว่า1 2 3 4 5แล้วกันเชโอ้โหนี่ครับแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งแรกครั้งที่2ตั้งเหมือนกันเลยนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะตั้งแบบไหนเนี่ยก็ลองตั้งให้จำกันได้แล้วกันนี่ครับมาเมืองแรกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกแบบคลาสสิกนะครับแบบในยุคก่อนเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยมันก็ไม่ได้อลังการงานสร้างอยู่แล้วนะครับก็คือเขาทำเอาใจคนที่เล่นคาบาวมาก่อนนะครับสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆอะไรแบบนี้นะอาจจะไม่ชอบทางด้านกราฟิกนะครับดูโบราณใช่ไหมแต่ว่าคนยุคเก่าๆที่เขาเล่นคาบาวอะไรแบบนี้ในยุคนั้นผมว่ากราฟิกเนี่ยมันคือเทพในยุคนั้นแล้วนะครับในยุคนั้นนั้นมันกี่ปีแล้วก็จำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะประมาณ10กว่าปีได้นะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเวลาเล่นเนี่ยมันจะเป็นการเดินเควสทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราปรับกราฟิกนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะนะครับด้านขวาบนนะครับแล้วก็เซตติ้งนะเนี่ยครับปรับกราฟิกอะไรพวกนี้ปรับมาให้สุดให้หมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแบบลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับเดินเควสด้านซ้ายมืออย่างเดียวเลยคือเวลาเดินเควสนะครับกดคุยไปเลยนะเพราะว่าตัวเกมเป็นภาษาเกาหลีนะครับบางเควสปุ๊บมันก็จะวาร์ปให้เราเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเดินเลยเขาทำมาอำนวยความสะดวกในเวอร์ชันมือถืออะไรแบบนี้นะครับมีระบบออโต้มาให้ด้วยนะครับด้านขวาล่างเวลาเราแบบเอาไปตีมงตีมอนอะไรแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ก็เล่นตามระบบสอนเลยนะครับด้านขวานะครับก็ให้ใส่หมวกนะครับนี่โอเคก็ตามลำดับตามสเต็ปนะชื่อด้านขวาบนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ใส่อะไรเลยโอเคเขาก็อธิบายนะครับเราก็ทำตามนั่นแหละชื่อคือช่วงแรกรับเควสแบบนี้ไปก่อนนะครับชิวๆไปก่อนวาร์ปอย่างเดียวเลยกดคุยไปเลยนะครับวาร์ปโอเคเอ็กพีอัพแล้วนะครับเลเวลอัพเร็วทีนี้นะครับระบบก็จะให้เราใช้ในส่วนของโพชั่นที่เป็นเลือดกับโพชั่นที่เป็นมานานะครับมาใส่ในช่องช็อตคัทนะครับนะปุ๊บ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 รวดเร็วนะครับเดินเควสแบบรวดเร็วนะ
ตึบ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 อาจจะมีอาการหน่วงอาการแบบตัวละครวงวาร์ปอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต่อ VPN เล่นนะครับเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมว่าใครไม่รีบก็รอเซิร์ฟ global ก็ได้ที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะภาษาไทยไม่มีแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการอัปสเตตัสของตัวละครนะครับมันเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกดทางด้านซ้ายล่างตรงนี้ให้ระบบทำการอัปเกรดแบบค่าเฉลี่ยหรือว่าค่ามาตรฐานที่ควรอัปหรืออะไรแบบนี้นะครับคืออาชีพนั้นๆควรอัปอ่ะกดซ้ายล่างเลยนะกดอัปเกรดนะครับนี่เรียบร้อยละคุยไปก่อนคุยเควสนี่ครับมาสู้มอนละโอเคเราจะวาร์ปไปที่มอนเตอร์นะครับนี่ครับมาละก็มันมี2วิธีการให้เล่นด้วยกันนะครับเราจะเล่นแมนนวลเองก็ได้นะครับไปโจมตีเองหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือปล่อยออโต้นะครับออโต้เควสรู้สึกว่ามันหน่วงๆนะออโต้ด้านล่างครับกดออโต้เลยมันจะมีเควสอยู่เห็นไหมครับให้เราตีมอน2ตัวให้ตีมอนหรือกำจัดมอนที่มีตัวคิวอยู่บนหัวครับมันจะเป็นเควสของเราโอ้โหไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะผมวิ่งยังไม่ทันถึงเลยพวกเล่นเวทนี่พี่จะโหดร้ายกันเกินไปแล้วแย่ครับแย่คือกราฟิกตอนสร้างตัวละครดูดีใช่ไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบอลังการงานสร้างอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราแบบวาร์ปไปที่อื่นดีกว่ามันก็มาที่เดิมเนาะคือคนมันเยอะมากเลยนะครับวันแรกที่เปิดนะรู้สึกว่าเข้าเซิร์ฟไม่ได้เปิดปิดนะครับเพราะว่าคนแน่นมากนะคนที่แบบต้องการเล่นคาบาวโมบายอะไรแบบนี้นะครับวิ่งไปตีเนี่ยมันยังมีอาการกระตุกหน่วงๆให้เห็นเป็นระยะนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะโอเคครบแล้วนะครับครบแล้วเราก็ไปส่งเควสโอเคปึ๊บส่งเควสนะครับโอเคทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูอื่นๆแล้วกันนะครับผมให้ดูบรรยากาศในเกมคร่าวๆแล้วกันนะครับพวกตัวแมปอะไรแบบนี้นะก็คงความคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นแฟนๆคาบาวหรือเคยเล่นคาบาวมาก่อนในเวอร์ชั่น PC อ่ะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะอารมณ์แบบนั้นเลยคือกราฟิกเขาไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยนะถ้าเห็นก็คือจะพัฒนาแค่ในส่วนของการสร้างตัวละครแค่นั้นแหละนะครับหน้านั้นแล้วพอมาเล่นจริงๆไม่ได้มีกราฟิกในส่วนนั้นจริงๆนะครับมันก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเมนูสำคัญๆนะครับที่เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับด้านซ้ายบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของการอัพเซตัสของตัวละครนะครับเวลาเลเวลอัพนะครับมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่รู้จะอัพอะไรนะครับฟังก์ชันตรงนี้สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับก็คือเวลาเรากดไปที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้ก็คือกดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเลือกให้นะครับว่าเราควรอัพเซตัสตัวไหนดีนะครับแล้วก็ต่อมาด้านซ้ายล่างตรงนี้จะเป็นเมนูเควสนะครับคือเพื่อนๆกดตรงนี้เดี๋ยวมันจะวาร์ปไปส่งเควสไปคุยเควสให้เราเลยอัตโนมัติเนี่ยครับเห็นไหมครับนะผมปิดออโต้แล้วนะครับไม่ตีละยืนแถวๆนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับลำดับการทำเควสนะครับที่เรารับมาแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นพวกปาร์ตี้นะครับเราสามารถสร้างปาร์ตี้จอยกับเพื่อนๆคนอื่นได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแถบพวกใส่พวกช็อตคัทแปลกๆนะครับเราสามารถเอาสกิลมาใส่ได้ด้วยนะครับด้านขวาตรงนี้นะแล้วก็เมนูที่3ตรงนี้เราลากพวกสกิลต่างๆมาใส่นะครับในช่องแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็สกิลแต่ละตัวเราสามารถกดอัปเกรดได้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเราต้องลองใช้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถึงช่วงนึงที่เรารู้จริงๆว่าเราจะใช้สกิลไหนในการเล่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยเลือกสกิลนั้นมาอัปเกรดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่เสียพอยต์ในการอัปเกรดเนาะโอ้โหทำไมคนมันอยู่เยอะเดี๋ยวเราเดินมาแถวๆนี้กันคนมันเยอะแท้เนาะคือแบบเยอะมากนะครับเยอะจนงงอ่ะโอ้โหคนรอเล่นเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบเนี้ยนี่ครับสกิลปึ๊บเราสามารถกดแมนนวลได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีพวกเซตคอมโบแบทเทิลหรืออะไรแบบนี้นะครับด้านขวาบนตรงเนี้ยจะเป็นการรวบรวมเมนูต่างๆภายในเกมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกระบบก็สอนนิดหน่อยนะครับเป็นภาษาเกาหลีนะเพราะฉะนั้นบางอย่างผมก็ไม่รู้หรอกนะก็ต้องรอเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับสำหรับใครไม่รีบนะครับใครที่รีบก็ใช้พวกแอปแปลภาษาของ Google อะครับตัวภาษาตรงนั้นช่วยได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการต่อ VPN เล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าสามารถต่อยังไงได้บ้างเนาะผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีคนถามพี่มันต่อ VPN ยังไงนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ในการเข้าเล่นคาบาวโมบายนะครับไม่ต้องใช้ VPN นะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้
Korea VPN นะครับแล้วก็เวลาเราโหลด Korea VPN เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงพอเราเข้าแอปมันจะให้เราโหลดอันนี้ Open VPN for Android นะครับมันจะใช้คู่กันนะก็คือเราจะใช้ตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นคล้ายๆตัว Connect เฉยๆนะครับตัวนี้เอา IP มา Connect กับตัวนี้คือไม่ต้องไปสนใจนะยังไงเราก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอีกตัวเราต้องโหลดเหมือนกันนะแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอมันโหลดดิ้งแป๊บนึงนะครับบางทีมันก็แบบถ้ามันค้างไปหรืออะไรแบบนี้ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆปิดแอปแล้วก็เปิดใหม่นะจะได้ไม่มีปัญหาเนี่ยครับแบบนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นการสลับ IP นะครับสามารถสลับแล้วดูด้านบนนะครับซ้ายบนนะปุ๊บ IP จะเปลี่ยนปุ๊บ IP จะเปลี่ยนแล้วก็ connect กดปุ่มเล่นตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะรอแป๊บนึงนะครับนี่ครับถ้าขึ้น connect แบบนี้แล้วนะครับหรือว่าเช็คด้านบนนะครับดึงแถบด้านบนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับถ้า VPN เดินแบบนี้ก็คือเราสามารถใช้ได้แล้วนั่นเองนะครับใช้ไม่ได้เราก็กด stop ตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เปลี่ยน IP ไปเรื่อยๆนะครับ IP มีเยอะนะมันเป็น VPN ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นทำใจเรื่องปิงหรือว่าเรื่อง VPN มันช้าไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ